ก็ทำการที่จะทดสอบประสิทธิภาพของ Big Blue O2 Analyzer ตัวนี้เลยโดยที่ว่าเราจะทดสอบ2อย่างก็คืออันที่1ทดสอบกับประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อในอากาศนะครับและอันที่2คือพิสูจน์ว่าแก๊สที่มันผลิตออกมาเนี่ยเป็นไฮโดรเจนปรอกไซด์จริงหรือไม่นะครับก็ได้ทำการทดสอบไปช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วครับก็โดยที่ประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อเนี่ยจะใช้วิธีการทดสอบโดยวิธีมาตรฐานก็คือเป็น Open Plate นะครับทดสอบในห้องที่เป็นห้องจริงๆครับห้องที่มีการใช้งานจริงนะครับโดยที่ว่าจะใช้อาหารเลี้ยงเชื้อทั้ง4ชนิดโดยเป็นทั้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราหรือว่าแล้วก็ยีสต์นะครับก็ทำการเก็บตัวอย่างโดยวางติดไว้ในห้องปฏิบัติการเนี้ยเปิดฝาตั้งไว้เป็นเวลา8ชั่วโมงก่อนที่จะเอาไปบ่มนะครับบ่มเพื่อเพาะเชื้อดูว่ามันเจริญเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนครับแล้วก็โดยแล้วก็จะทำเมื่อได้ผลออกมาเนี่ยจะทำการนับจำนวนโคโลนีนครับนับ2แบบก็คือแบบที่1คือนับจำนวนเศษที่มีเชื้อขึ้นและไม่ขึ้นก็ให้ผลเป็นสกอร์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือนับจำนวนโคโลนีแต่ละเศษที่ขึ้นมาเพื่อจะบ่งชี้คุณภาพของอากาศภายในห้องนั้นนะครับว่ามันอยู่ในคลาสไหนนะครับปกติตามเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้นะ IMA ตรงนี้ก็คือจะมีเป็น5คลาสก็จะตั้งแต่ Very Poor จนถึง Very Good ตรงนี้นะครับก็อันนี้จะเป็นแผนผังห้องทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อของ Big Blue แล้วก็จะเป็นห้องขนาด 3x8 เมตรก็ประมาณ24ตารางเมตรตรงนี้นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นสีเขียวหมายเลข1ถึง5ตรงนี้ก็คือจะเป็นแต่ละอย่างก็จะมีเครื่องปรับอากาศอยู่ด้วยเป็นห้องเปรียบเทียบได้เสมือนห้องที่ใช้งานจริงครับแล้วก็ส่วนที่เป็นหมายเลข4ตรงนี้จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เราทำการทดลองที่ใช้อยู่ตรงกลางเป็นโต๊ะเป็นอะไรก็ตู้เก็บของนะครับแล้วก็ส่วนที่วงกลมสีแดงนั่นคือตำแหน่งที่เรามาร์คไว้เพื่อวางเพจแต่ละกลุ่มนะครับโดยที่ว่าในการทดลองนี้ก็คือไอเดียก็คือเราจะทำการทดลอง2กลุ่มครับอันนี้จริงๆแล้วเป็นคอนเซปต์ไอเดียสำหรับทดสอบเครื่องตัวเล็กนะครับแต่ว่าเราก็นำมาใช้กับเครื่องตัวใหญ่ด้วยก็คือว่าอันนี้จะเป็นเครื่องตัวเล็กจะสร้างเป็นแชมเบอร์ขึ้นมาเป็นอะคริลิกก็คือจะวางไว้ทั้งสองนะครับโดยที่ว่าคอนเซปต์ก็คือเราจะมีคอนโทรลชุดควบคุมแล้วก็ชุดที่ทดลองนะครับโดยชุดควบคุมเนี่ยเราจะเป็นห้องที่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วเราเอาเห็ดเลี้ยงเชื้อไปวางนะครับเพื่อเก็บเชื้อเป็นเวลา8ชั่วโมงแล้วก็มาบ่มครับส่วนชุดทดสอบนี่ก็คือเราจะมีการเวลาในการเปิดเครื่องเพราะว่าอยากรู้ว่าเราต้องเปิดเครื่องนานแค่ไหนในนี้ครับว่าสามารถฆ่าเชื้อได้เท่าไหร่โดยที่ว่าจะมีการเวลาที่3 6และ12ชั่วโมงก่อนที่นำเพลไปวางครับโดยที่มีการวางทั้งหมด10จุดนะครับทดลอง4ซ้ำก็มีจำนวนการทดลองเท่ากับ4เป็นกับ40ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของห้องที่เราทำการทดลองจริงๆครับโดยที่ว่าไอ้ตรงนี้จะเป็นห้องเกี่ยวกับการที่อยู่ชั้น6นะครับแล้วก็ทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่ใช้งานจริงครับโดย Big Blue นี่จะเปิดวางไว้ข้างล่างครับแล้วก็จะมีการวางแต่ละกลุ่มครับโดยก็ตามที่รูปที่เห็นนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นผลนะครับก็คือว่าในกลุ่มทดสอบนะครับที่สีแดงตรงนี้นะครับเมื่อเราเอาเพลไปวางเนี่ยแล้วก็ทำการเพาะเชื้อเป็นเวลา48ชั่วโมงปรากฏว่าอาหารเลี้ยงเชื้อทุกชนิดนะครับแล้วก็40เพลทขึ้นหมดเลยครับเชื้อไม่มีเพลทไหนที่ไม่ขึ้นเชื้อนะครับส่วนที่เครื่องที่เราเปิดเครื่อง3ชั่วโมงนะครับปรากฏว่ามันก็จะมีการแปรผันกันบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็มีการยับยั้งเชื้อจะเริ่มเติบโตได้อยู่ในช่วง 30-60% หมายความว่ามันยับยั้งได้ประมาณ 40-70% โดยเฉลี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อเราเปิดเครื่องก่อน6ชั่วโมงแล้วก็ทำการเอาเพลไปวางเนี่ยปรากฏว่า3ตัวแรกจะเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อของแบคทีเรียตัวสุดท้ายที่เป็น BSI ตรงนี้จะเป็นเชื้อรานะครับก็ปรากฏว่าถ้าเป็นในกลุ่มของเชื้อแบคทีเรียนี้ค่อนข้างที่จะฆ่าเชื้อได้ประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับโดยเชื้อโตแค่ในอาหารชนิดที่1แค่ 2.5% หมายความว่ายับยั้งได้ประมาณ 90% ส่วนของเชื้อราก็เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของที่เป็นที่เปิดที่12ชั่วโมงเนี่ยในส่วนของแบคทีเรียนี่คือไม่มีการเจริญเติบโตทุกเพลทครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเชื้อราเนี่ยก็มีการเจริญเติบโตเพียง1เพลทใน40เพลทครับก็ประมาณ 2.5% ตรงนี้ครับก็เม
ื่อเรามาแปลงค่าแบ่งกลุ่มนะครับเป็นระหว่างเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อราเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มคอนโทรลที่ไม่มีการใช้วิกบูก็เจอเติบโต 100% เลยแต่ว่าเมื่อเปิดเครื่อง3ชั่วโมงนะครับในกลุ่มแบคทีเรียนี่ก็ยับยั้งได้ประมาณ 50% นะครับและกลุ่มเชื้อรานี่ก็ได้ 60 ส่วนนี่เป็นที่6และ12ชั่วโมงนี่ก็คือ 99.9 ที่เป็นเชื้อราเป็น 98 นะครับเชื้อแบคทีเรียเป็น 99.2 แต่ถ้าเกิดว่าที่เปิด12ชั่วโมงก่อนนะครับก็จะเป็นเกือบ 100% ในเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประมาณ 98 ครับถ้าเรามองในภาพรวมทีเดียวสรุปก็คือว่า Big Blue เนี่ยถ้าเราเปิดใช้เวลาระยะเวลาในการเปิดเครื่อง6ชั่วโมงขึ้นไปนะครับสามารถที่จะยับยั้งเชื้อในอากาศได้ประมาณ 99.8% นะครับนี่ตรงนี้แล้วมันก็จะมีค่าคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้ใส่ตรงนี้ครับก็บวกลบประมาณ 1% ครับก็ควรจะนะครับควรจะเปิดอย่างน้อยเท่า6ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าห้องเราสะอาดอยู่แล้วก็เปิด3ชั่วโมงก็ได้ก็มันยับยั้งได้ประมาณค่าเชื้อได้ประมาณ 42% เกือบ 50% ครับแล้วก็อันนี้คือในส่วนของที่เป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ว่าหาเชื้อที่มีการที่มีการทดสอบไอกลุ่มอันที่1 นี่คือที่เป็นคอนโทรลครับจะเห็นว่ามีการมีเชื้อคอนโทรลขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นลักษณะของเชื้อราครับตรงนี้นะครับไอ้ส่วนนี้จะเป็นแบคทีเรียนะครับแล้วก็นี้จะเป็นที่3ชั่วโมงอ่ะ6ชั่วโมงแล้วก็12ชั่วโมงตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะยับยั้งได้จริงๆครับค่าเชื้อนะครับไม่ใช่ยับยั้งแล้วก็ส่วนที่เป็นอินเด็กซ์ครับตอนนี้กำลังวิเคราะห์ตัวเลขอยู่เดี๋ยวจะรายงานอีกทีนึงครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับที่ถ้าเกิดว่าเราใช้บิ๊กบลูน่าจะอยู่ในระดับที่เวรี่กู๊ดในเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับส่วน